I'm hurting baby I'm broken down สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแคทตี้ก็จะพาเพื่อนมาแต่งหน้าออกเดทแรกค่ะแต่เหมาะสำหรับการไปทานดินเนอร์นะคะเพราะถ้าตอนกลางวันเนี่ยจะต้องซอฟลงมากว่านี้นะคะดูจาก total look นะคะก็จะเป็นลุคหวานซ่อนเปรี้ยวค่ะมีความเซ็กซี่เล็กๆนะคะมีความหวานหน่อยๆแต่ไม่เลี่ยนและก็ไม่แบ๊วค่ะแคทตี้ใส่คอนแทคเลนส์ของตัวเองนะคะเซ็กซี่มีบราวน์ค่ะเริ่มจากหน้าสดเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กันก่อนค่ะก็ลงที่ใต้ตานะคะให้ลงเป็นบริเวณสามเหลี่ยมแล้วใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยค่ะต่อมานะคะก็มาลงบีบีครีมตัวโปรดของแคทตี้ค่ะเป็นเนื้อแบบมอยเจอร์นะคะซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยอิ่มน้ำดูชุ่มชื่นสุขภาพดีนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ทำให้เป็นคราบค่ะไม่ทำให้เกิดริ้วรอยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างค่ะสีไม่ดรอประหว่างวันนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยดูวาวโกลว์และดูสุขภาพดีค่ะไม่ดูโบ๊ะหนาเตอะด้วยผู้ชายไม่ชอบนะซึ่งเทคนิคการทาหอตี้ก็เช่นเคยนะคะวอร์มครีมที่มือก่อนค่ะแล้วค่อยแปะทีละนิดลงบนผิวหน้าค่ะ When I'm without you, I'm so insecure. You are the... ก่อนจะไปขั้นตอนถัดไปก็ใช้กระดาษทิชชู่เปียกเช็ดมือก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มือเราเนี่ยไปเลอะขั้นตอนอื่นค่ะมาสร้างเลือดฝาดแบบธรรมชาติกันค่ะคัตตี้ใช้เป็นเนื้อทิ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆจุดลงไปแล้วก็ใช้มือค่อยๆตบเบาๆค่ะจะทาแค่ตรงกลางของแก้มนะคะจะให้ดูสุขภาพดีแบบเด็กสาวค่ะ Won't you come and put it down on me? อากาศร้อนค่ะลงแป้นฝุ่นทับสักนิดนะคะกันหน้ามันค่ะ little love, little sympathy. Yeah, you show me ต่อไปเป็นขั้นตอนการทาอายแชโดว์ค่ะใช้สีแรกทาทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ทาตาล่างด้วยค่ะ Yes please won't you come and put it down on me Yeah ต่อไปใช้สีมังคุดทาเป็นสามเหลี่ยมที่หางตาค่ะจิ้มเข้าไปครั้งแรกดูสีน่าตกใจใช่ไหมคะแต่ค่อยๆเกลี่ยไปสีจะละมุนและซอฟและสวยมากค่ะแอแชโดว์ของ Gucci นี่แคทตี้ถูกใจจริงๆค่ะแนะนำให้ซื้อตามเลยนะคะต่อมาใช้สีน้ำตาลนะคะสร้างเบ้าตาค่ะค่อยๆเบรนให้สีกลืนกันนะคะ Yes please won't you come and put it down on me แล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะที่ติดกับแปรงอายแชโดว์มาเชดดิ้งสันจมูกค่ะ Yeah you show me good lovin' makeใช้สีชมพูชิมเมอร์นะคะมาทาตรงกลางเปลือกตาค่ะเวลาเรากระพริบตาเนี่ยจะได้ดูมีมิติรีลับนะคะใช้เจลไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มค่ะและใช้ขนตาปลอมแบบเส้นผมแท้กล่องสีเหลืองค่ะเพื่อความสดใสอ่อนโยนมีชีวิตชีวาค่ะโหแค่ติดขนตาหน้าเปลี่ยนเลยค่ะใช้ลิควิดไลเนอร์สีชมพูชิมเมอร์สร้างความวิงวิงที่หัวตาค่ะและก็ขอบปาก love, ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลวาดโครงคิ้วจากหางก่อนแล้วค่อยๆเติมไปจนถึงข้างหน้าค่ะแย่คิ้วมาแล้วค่ะแอบเหมือนชินจังใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไม่เหมือนนะใช้มาสคาร่าปัดขนคิ้วให้จัดเรียงสวยงามดูอ่อนโยนและละมุนค่ะเพิ่มพวงแก้มสีชมพูหวานฉ่ำกันหน่อยนะคะให้ดูเป็นสาวหวานซ่อนเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆเลยค่ะทาจมูกนิดนึงเนาะมาไฮไลท์หน้ากันหน่อยค่ะแคทตี้เลือกใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะเวลาเราออกเดย์เนี่ยแล้วแสงไฟจากโต๊ะแสงไฟจากเทียนมากระทบนะคะหน้าเราจะดูวิ้งมีมิติสุดๆค่ะเป็นออปชั่นเสริมที่ควรทำเลยนะคะมาสร้างริมฝีปากให้มีมิติกันนะคะใช้สีเข้มทาข้างในปากเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ทาข้างบนตามในวิดีโอค่ะแล้วก็ค่อยๆเบรนด์นะคะOh baby, cause I really don't care where you are. ทาลิปทีทเมนต์เพื่อกันปากแห้งกันหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ทาสีชมพูนูดทับทั่วริมฝีปากค่ะสุดท้ายทับด้วยลิปกลอสชิมเมอร์ค่ะต่อมามาเก็บรายละเอียดงานผิวกันนะคะ
ลงโลชั่นตัวนี้ทั่วตัวเลยค่ะตามด้วย CC Recipe กลิ่นคัพเค้กค่ะหอมมากช่วยเก็บงานผิวให้ผิวกายเราเนี่ยขาวเรียบเนียนเสมอกันทั่วเรือนร่างนะคะผู้ชายจับโป๊ะไม่ได้แน่นอนมาเปรียบเทียบกันค่ะข้างที่ทาคือข้างขวานะคะจะเห็นได้ว่าขาวเรียบเนียนอมชมพูค่ะส่วนข้างที่ไม่ได้ทานะคะจะเห็นเป็นเส้นเลือดเขียวๆค่ะขนาดแคตตี้ขาวแล้วนะคะยังขาวขึ้นได้อีกค่ะนี่ขนาดทาเท่าแค่เม็ดข้าวโพดเองนะคะแล้วก็ตามด้วยฉีดน้ำหอมตามจุดชีพจรต่างๆค่ะแคตตี้แนะนำเพื่อนๆให้ลงขั้นตอนงานผิวตามแคตตี้นะคะคือลงโลชั่นเมจิกไว้ก่อนค่ะแล้วพอเราตามด้วย CC เนี่ยผิวเราจะดูฉ่ำน้ำมากๆเลยนะคะสุดท้ายตามด้วยน้ำหอมจะทำให้น้ำหอมเนี่ยกลิ่นติดทนนานมากขึ้นค่ะทั้งกลิ่นหอมจากโลชั่นและ CC และน้ำหอมนะคะรวมกันออกมาจะบอกว่าทำให้เรามีเสน่ห์มากๆเลยค่ะไม่ได้หอมฉุนนะคะแคตตี้พิสูจน์มาแล้วส่วนผมก็ม้วนหล่อนคลายๆนะคะให้แลดูธรรมชาติค่ะส่วนใครจะเอามาไว้ข้างหน้าทั้งสองข้างหรือจะไว้ข้างหน้าข้างเดี๋ยวแคทตี้ก็สุดแล้วแต่จะปรารถนาเลยค่ะมาว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะที่จะเลือกใส่เป็นชุดที่ดูเรียบๆค่ะแล้วก็เน้นสัดส่วนนิดนึงนะคะก็คือไม่ดูโป๊ไปไม่ดูเยอะไปค่ะเอากลางๆแต่ก็สวยนะคะเป็นไงบ้างคะกับ Total Look ของ First Date Night ของแคทตี้หมายเหตุนะคะนี่เป็นการแต่งหน้าแต่งตัวสำหรับการไปออกเดทกับคนที่เราชอบนะคะแต่ถ้าคนที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยมาจีบนะคะจะแต่งอะไรก็แต่งไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะแคทตี้ขอให้สาวๆทุกคนประสบความสำเร็จในเดทแรกนะคะได้เรื่องยังไงอย่าลืมมาอัปเดตแคทตี้ด้วยนะอย่าลืม follow แคทตี้ทางช่องทางต่างๆด้วยนะคะบ๊ายบาย